clouds pass, the skies are clear. สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนและสวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะในวันนี้ก็คงจะต้องทบทวนนะคะนิดหนึ่งด้วยการเฉลยในแบบฝึกคราวที่แล้วที่เราพูดไว้ถึงเรื่องของจำได้ไหมคะเรื่องอะไรคะเปลี่ยนประโยคสัญลักษณ์ให้เป็นข้อความแล้วก็เปลี่ยนข้อความให้เป็นประโยคสัญลักษณ์คราวนี้อันที่เราจะพูดถึงเราจะเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของตัวแปรกี่ตัวแปรคะนักเรียน2ตัวแปรนะ2ตัวแปร2ตัวแปรมีกี่แบบนักเรียนมีกี่แบบคะมีกี่แบบเอ่ย2ตัวแปร all x all y อะไรอีก 3x 3y ต่อไป2ละ all x all y 1ใช่ไหมใช่ป่ะคะจำไม่ได้แล้วจำได้เปล่าอันนี้เป็น r x r y แล้วก็อะไร p x y ใช่ป่ะคะใช่อย่างงี้ไหมต่อไปอะไรอีก3 x 3 y แล้วก็อะไรอีก p x y ต่อไป r x 3 y แล้วก็ p x yต่อไป 3x ry แล้วก็ pxy ในส่วนของ pxy คือส่วนที่เป็นเงื่อนไขนั้นทั้งหมดอย่างนี้จะบอกได้ทั้งหมดกี่แบบคะนักเรียน4แบบนะฮะใน4แบบทีนี้เราไปดูใน 1.9 ของเรานิดนึงจงเปลี่ยนแต่ละข้อต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปสัญลักษณ์นะฮะในรูปสัญลักษณ์ในที่จะพูดถึงในอันแรกก็คือข้อที่5ก่อนใช่ไหมคะในข้อที่5บอกว่ามีจำนวนจริง x บางตัวสำหรับจำนวนจริง y ทุกตัวอย่างนี้แปลว่าอะไรอะไรคือบางตัวอะไรคือทุกตัวมี x บางตัวแสดงว่าเป็นอะไรนะ 3x แล้วก็อะไรอีกมี y เป็นไงสำหรับจำนวนจริง y ทุกตัวก็เป็น all y แล้วก็ข้างในก็จะเป็นส่วนของเงื่อนไขได้ว่า xy เท่ากับ0xy เท่ากับ0อันนี้ก็คือส่วนของเงื่อนไขเราไม่ใส่เอกภพสัมพัทธ์ไว้ถือว่าเอกภพสัมพัทธ์เป็นเซตของจำนวนจริงได้ไหมคะอันนี้ได้ข้อ6สำหรับจำนวนจริง x และ y ทุกตัวแสดงว่าอย่างนี้ต้องเป็นอะไรคะทุกตัว all x all y ต่อไปข้างในเป็น x บวก y เท่ากับ y บวก x แล้วก็ยังไงอีกต้องใส่ u เท่ากับ r มั้ยคะทั้งเดือนต้องใส่ u เท่ากับ r มั้ยคะไม่ต้องก็ได้ใครจะใส่ได้ไหมคะได้ค่ะต่อไปข้อที่7ค่ะสำหรับจำนวนจริง x ทุกตัวอันนี้เป็นอะไรก่อนละ all x แล้วก็มีจำนวนจริง y บางตัวก็ sum y แล้วก็ซึ่ง x กำลัง 2y เท่ากับ x กำลัง 2จะจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่อันนี้คือเปลี่ยนเฉพาะข้อความให้เป็นสัญลักษณ์นะต่อไปข้อที่8มีจำนวนจริง x และ y บางตัวแสดงว่า 3x 3y แล้วก็ยังไงอีก x บวก y เท่ากับ2 x บวก y เท่ากับ2มีใครผิดไหมคะตั้งแต่ที่ผ่านมาข้อ5 6 7 8มีใครผิดไหมคะ
ข้อ6ผิดอะไรรู้ที่ผิดไหมคะรู้ที่ผิดไหมคะรู้โอเคถ้าหากว่าไม่รู้ที่ผิดแล้วงงก็คำถามอย่างนี้ก็จะเป็นคำถามที่เป็นตัวแทนของคนอื่นด้วยนะคะต่อไปข้อที่9ข้อที่9ไม่ว่า x และ y จะเป็นจำนวนจริงใดๆก็ตามเนี่ยไอ้คำแบบเนี้ยนักเรียนจะใช้ for all หรือ for some ดี for all นะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็น all x all y แล้วก็ x บวก y น้อยกว่า5โอ้บางคนบอกว่าเขียนอะไรซะมากมายเลยนะต่อไปข้อ10มีจำนวนเต็ม x มีจำนวนเต็ม x มีแปลว่ามีบ้างก็ต้องใช้sum x แล้วก็เป็นสมาชิกก็แล้วเขาบอกอะไรมีจำนวนเต็ม x และจำนวนนับ y บางตัว sum x เป็นสมาชิกของ iเขาบอกว่าแล้วมีอะไรอีกนะsum y เป็นสมาชิกของ n แล้วก็ซึ่ง x ลบ y เท่ากับ0มีใครเขียนอย่างอื่นอีกไหมคะเนี่ยมันเขียนอย่างอื่นก็ได้อีกนักเรียนแต่ก็ต้องเป็น sum x sum y เนี่ยเหมือนกันมีไหมคะคนอื่นเขียนอย่างอื่นมีไหมคะไม่มีใครเขียนอย่างอื่นอีกบ้างเขียนว่า sum x sum y ต่อไปเราต้องมี x อะไรนะเป็นสมาชิกของ i แล้วก็ไงอีกและ y เป็นสมาชิกของ n แล้วก็แล้วนะใช้อย่างนี้ก็ได้ค่ะ x ลบ y เท่ากับ0นะคะต่อไปทีนี้เป็นข้อที่2อันนี้มีคำถามไหมคะ